ัดเด็ดเสือคิงล่าชัยต่อเนื่องดวลโอทิสศึกวันลุมพินี81หวังคว้าสัญญากีฬาวันที่4กันยายน2567 17:19 น.เสือคิงเปิดประตูค่ายพีเคแสนชัยต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนอัปเดตความพร้อมล่าสุดและร่วมทำกิจกรรมโอเพนเวิร์กเอาท์ก่อนร่วมลงแข่งขันในศึกใหญ่ประจำไตรมาส3วันลุมพินี81ที่จะระเบิดความมันขึ้นในวันศุกร์ที่วันที่27กันยายนนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเริ่มคู่แรกเวลา19:30 น.เสือคิมสอจอโต้งปราจีนนักสู้พลังเดือดวัย29ปีจากจันทบุรีดีกรีอดีตแชมป์เวทีมวยลุมพินี3รุ่นพร้อมกลับมาสานต่อฟอร์มฮอตจากไฟที่แล้วโดยจะเผชิญหน้าโอทิสแวกคอนนักสู้หนุ่มไฟแรงวัย22ปีจากเกาะอังกฤษที่ต้องการคว้าแต้มชัย2ไฟรวดให้ได้เช่นกันโดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท140ปอโดยเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่วันที่3กันยายนที่ผ่านมาเสือคิงได้เปิดค่ายพีเคแสนชัยต้นสังกัดต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทำกิจกรรมเช็คฟิตโอเพนเวิร์กเอาท์โชว์เนื้อตัวล่าสุดให้บรรดาสื่อได้เก็บภาพรวมทั้งให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงผลงานที่ผ่านมาและความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าผลงาน4ไฟที่ผ่านมาของผมชนะน็อก2แพ้น็อก2ที่ผมแพ้น็อก2ไฟเป็นเพราะร่างกายยังไม่ค่อยเข้าที่ทำให้โดนอาวุธยังไม่ค่อยได้ส่วนที่ผมชนะน็อกมา2ไฟเป็นเพราะอาวุธที่ผมซ้อมมามันหนักขึ้นทำให้มีความมั่นใจในการต่อยมากขึ้นครับการเตรียมความพร้อมไฟนี้ผมเก็บตัวซ้อมทำร่างกายมาเกือบจะ2เดือนแล้วครับช่วงนี้ก็เริ่มเร่งมาได้10กว่าวันแล้วสภาพร่างกายตอนนี้ 80% ส่วนเรื่องน้ำหนักไฟนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะผมคุมมาตลอดตอนนี้อยู่ที่ 70-71 กิโลกรัมครับสำหรับการชกนวมเล็กตอนนี้ผมเริ่มชินแล้วครับในไฟล่าสุดที่ผมโดนไปก็ไม่ได้หลับมีแค่มึนๆบ้างแต่ทนได้ครับครั้งนี้เสือคิมต้องเผชิญหน้ากับโอทิสที่เปิดตัวสุดปังในศึกวันลุมพินี67เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการโชว์หัวใจนักสู้พลิกนรกหลังถูกก้องไกลสอสมหมายอัดนับไปก่อน2ครั้งในยกแรกกลับมาเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปแบบสุดช็อกในยกสุดท้ายซึ่งเสือคิมได้วิเคราะห์คู่ชกรายนี้ให้สื่อมวลชนได้ฟังพร้อมเปิดเผยถึงอาวุธเด็ดที่จะนำมาใช้เล่นงานเพื่อเก็บชัยชนะมาครองโอทิสเป็นนักมวยที่ใจสู้มากครับจุดแข็งของเขาคือออกอาวุธได้รวดเร็วมีลูกเหวี่ยงหมัดที่อันตรายและการสลับการ์ดต่อยมวยแบบนี้ชกด้วยยากทำให้ไฟนี้ผมต้องระวังตัวมากขึ้นแต่จุดอ่อนคือเวลาเขาโดนก็มักจะมีอาการให้เห็นตลอดส่วนเรื่องรูปร่างที่สูงกว่าของเขาก็น่าจะทำให้ชกยากนิดหน่อยแต่ไม่มีปัญหาส่วนอาวุธที่ผมเตรียมจะใช้เผด็จศึกในไฟนี้น่าจะเป็นหมัดครับเป้าหมายสูงสุดของผมคือการคว้าสัญญาวันมาครองให้ได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้หวังถึงขั้นนั้นผมอยากจะเอาชนะอีกสัก 2-3 ไฟให้ได้ก่อนครับฝากถึงกองเชียร์และแฟนคลับผมจะทำให้เต็มที่ผมจะเก็บชัยชนะติดต่อกันให้ได้ครับสำหรับศึกวันลุมพินี81บัตรเข้าชมในสนามจำหน่ายหมดแล้วหากท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทันสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง 7HD กด35ออกอากาศเวลา 20:30-23:30 น.ส่วนทาง Facebook วันแชมเปี้ยนชิพ Thailand and YouTube วันแชมเปี้ยนชิพรับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 น.และทาง watch.onefc.com ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขัน เปิดประวัติบีด้าซาบีด้ารับไม้ต่อ
ชาดานั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำงานใกล้ชิดพ่อตลอดการเมืองวันที่3กันยายน2567 12:48 น.เปิดประวัติดีด้าซาบีด้าลูกสาวชาดาไทยเศษรับไม้ต่อเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทยเคยชิมลางการเมืองมาก่อนทำงานใกล้ชิดพ่อมาตลอดวันที่3กันยายน2567จากกรณีมีกระแสข่าวสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.ตีกลับรายชื่อนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลแพทองธารหนึ่งขณะที่นายชาดายอมรับว่าตนได้ถอนรายชื่อออกเองโดยจะส่งนางสาวซาบีด้าไทยเศรษฐบุตรสาวมาสานงานต่อในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสำหรับนางสาวซาบีด้าไทยเศรษฐหรือดีด้าเป็นลูกสาวคนกลางของนายชาดามีพี่สาวคือนางสาวปานัชชาไทยเศรษฐและน้องสาวคือนางสาวอัญชริกาไทยเศรษฐนางสาวซาบีด้าเกิดวันที่11ตุลาคม2527ปัจจุบันอายุ39ปี11เดือนการศึกษาจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปริญญาโทนิติศาสตร์บัณฑิตจากลอนดอนประเทศอังกฤษในส่วนของการทำงานการเมืองนั้นนางสาวซาบีด้าเป็นหนึ่งในคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถือว่าทำงานใกล้ชิดกับนายชาดามาตลอดนางสาวซาบีด้าเข้าพิธีแต่งงานกับชาเดฟอนันต์ปาทานเมื่อเดือนมค.0.2565ที่ผ่านมาซึ่งจัดงานแต่งยิ่งใหญ่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเจ้าภาพจองโรงแรมหรูบนเกาะสมุยทั้งโรงแรมร่วม500ห้องทั้งหมด4คืนเพื่อต้อนรับแขกเหลือที่มาร่วมงานจำนวนมากพัชรินทร์ลิ้ว16คน ITF World Tennis Tour สัปดาห์ที่9กีฬาวันที่4กันยายน2567 15:21 น.การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024สัปดาห์ที่9ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้เทนนิสหญิงรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT 6และเทนนิสชายรายการ ITF World Tour M9 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 891,250 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,782,500 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่4กันยายน2567เป็นการแข่งขันรอบแรกวันที่2ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอีฟพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักเทนนิสสาวขอนแก่นวัย29ปีมือ499ของโลกที่ปีนี้คว้าแชมป์ ITF อาชีพไปได้แล้ว3รายการประเดิมสนามด้วยการเอาชนะดาเรียคูดาโชวานักขวดสาววัย21ปีมือ535ของโลกได้ 2-0 เซต 6-1 และ 6-4 ในเวลา1ชั่วโมง16นาทีส่งให้พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบกับหวังเหมยหลิงสาวจีนมือ445ของโลกด้านโอเว่นธนเพชรชันทะนักเทนนิสหนุ่มประจวบคีรีขันธ์วัย24ปีที่ตอนนี้เป็นมือ2ของไทยและมือ677ของโลกแชมป์ชายเดี่ยวศึก ITF World Tour M6 ที่มอวลัยลักษณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาลงสนามแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบแรก32คนกับมิตซึกิเหวยคังลีอองนักเทนนิสจากมาเลเซียวัย20ปีมือ709ของโลกเจ้าของแชมป์ชายเดี่ยวรายการ M15 นครศรีธรรมราชเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วธนเพชรและมิตซึกิต่างเล่นได้ดีทำให้เกมเป็นไปอย่างสูสีทว่าธนเพชรมีโอกาสทำแต้มในจังหวะสำคัญได้มากกว่า
กระทั่งเป็นฝ่ายเอาชนะได้2เซตรวด 6-4 และ 7-5 ในเวลากว่า2ชั่วโมงธนเพชรผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบกับอทิตยาคเนสันจากสหรัฐอเมริกาที่หวดชนะลีฮวงนำจากเวียดนามมือวาง3ของรายการ 2-0 เซต 6-3 6-4 ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยรายอื่นมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบแรกบุญยวีธรรมชัยวัฒน์ชนะคานาโกะโมริซากิญี่ปุ่น 6-2 6-4 พานินโควาพิทักษ์เทศแพ้อันรินากาตะญี่ปุ่น 4-6 1-6 ชายเดี่ยวรอบแรกกสิดิษฐ์สำเร็จวาง8ชนะเจสซี่เดลานีออสเตรเลีย6-3 6-4 พวิทย์สอนหลักทรัพย์ชนะฮิวโก้ปีแอร์ฝรั่งเศส 4-0 เรดเจ็บมือขวานัทยุทธนิธิทนนนท์แพทย์เจคเดลานีวาง4ออสเตรเลีย 4-6 5-7 ธนกรศรีรัตน์แพ้ดีราชโกดัญชาศรีนิวาสันอินเดีย 3-62-6 กันตินันสูตินันโอภาสแพทย์เจเดนคอร์ดออสเตรเลีย 6-4 2-6 และ 4-6 จิรัตน์นวสิริสมบูรณ์แพทย์สสิกุมามุกุลอินเดีย 3-6 2-6